สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำซุกกี้น้ำหรือซุกกี้หมูเมนูสดร้อนๆเป็นเมนูครอบครัวสามารถทำกินเองง่ายๆไปลงมือทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำวุ้นเส้นมาแช่น้ำก่อนค่ะในวันนี้เราใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งเราก็จะนำมาแช่น้ำ40นาทีเพื่อให้วุ้นเส้นได้อิ่มน้ำส่วนวุ้นเส้นที่ใช้ก็ยี่ห้อตามนี้เลยนะเราใช้อยู่ที่200กรัมค่ะพอใส่วุ้นเส้นลงไปเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้กดเพื่อให้น้ำท่วมวุ้นเส้นค่ะแล้วก็แช่ไว้40นาทีต่อไปเราก็จะนำเนื้อหมูมาหั่นค่ะส่วนเนื้อหมูที่เราใช้วันนี้เราใช้เป็นสันคอหมูใครจะใช้ส่วนอื่นก็ได้ค่ะแต่แนะนำให้เป็นสันจะอร่อยที่สุดจะใช้สันนอกสันในก็ตามความชอบเลยค่ะส่วนขนาดของชิ้นก็ให้หั่นได้ตามความชอบเลยตอนนี้เราก็หั่นเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมหมักกันเลยส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะมาเริ่มผสมกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวโพดไข่ไก่เบอร์2 2ฟองซีอิ๊วขาวพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วจากนั้นก็ให้เราคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราขยำหรือว่านวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยในขั้นตอนนี้ยิ่งเรานวดนานหรือว่ายิ่งนวดแรงยิ่งทำให้ตัวเนื้อหมูนุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะนวดไปจนกว่าจะได้ที่ค่อยมาดูกันค่ะพอนวดหมูเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะหมักหมูไว้ก่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนำพลาสติกแรปมาปิดไว้ก่อนหรือใครจะนำภาชนะอย่างอื่นมาปิดไว้ก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็มาดูส่วนผสมของน้ำซุปกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยในขั้นตอนแรกก็ให้เรานำไข่ไก่เบอร์2 2ฟองมาตอกรวมกันแล้วก็ตีให้ละเอียดเข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตีไข่จนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะจากนั้นเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนเราก็จะไปเตรียมในส่วนของผักค่ะส่วนผักที่ใช้ทำซุกกี้วันนี้เราก็จะใช้แค่นี้ค่ะก็จะมีคำถามเข้ามานะว่าทำไมซุกกี้ไม่มีผักบุ้งในวันนี้เราจะใช้เป็นเห็ดเข็มทองแทนผักบุ้งส่วนใครที่ชอบผักบุ้งก็สามารถใส่ได้เช่นกันค่ะแต่ส่วนตัวแล้วไม่ชอบผักบุ้งก็เลยไม่ใส่ค่ะส่วนเห็ดเข็มทองก็สามารถฉีกได้ขนาดตามต้องการเลยค่ะต่อไปเราก็จะนำแครอทมาหั่นส่วนขนาดของชิ้นก็หั่นได้ตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็หั่นผักกาดขาวขนาดชิ้นก็หั่นตามความชอบเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้จัดเตรียมผักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของผักเราก็จะใช้ผักขึ้นช่ายด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้แช่วุ้นเส้นครบ40นาทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำวุ้นเส้นขึ้นมาตัดเลยในขั้นตอนนี้แนะนำให้ตัดด้วยนะวุ้นเส้นจะได้ทานง่ายค่ะพอตัดวุ้นเส้นเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เรานำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะพอเตรียมทุกอย่างครบแล้วจากนั้นเรามาเริ่มทำน้ำซุปกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงได้เลยค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือซีอิ๊วขาวคะนอและผงปรุงรสหมูค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วจากนั้นก็ให้คนเพื่อให้ส่วนผสมได้ละลายค่ะพอคนจนส่วนผสมละลายดีแล้วจากนั้นก็ให้ต้มต่อไปจนกว่าน้ำซุปจะเดือดขึ้นมาค่ะพอน้ำซุปเดือดขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็จะนำหมูที่เราแรปปิดไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะพอเทใส่ลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้อย่าพึ่งคนนะรอให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มมาจนน้ำซุปเดือดขึ้นมาดีแล้วนะจากนั้นก็ให้คนเพื่อให้ส่วนที่เป็นหมูได้กระจายตัวค่ะพอคนเสร็จจากนั้นก็ต้มต่อจนกว่าหมูจะสุกค่ะพอหมูเริ่มสุกดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะพอใส่ผักลงไปหมดแล้วจากนั้นก็ให้คนเล็กน้อยพอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกรอบพอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำจิ้มหมูกระทะลงไปค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ชอบน้ำจิ้มเยอะๆก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะแต่ของเราจะใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยต่อไปเราก็จะนำไข่ไก่เบอร์2 2ฟองที่เราตีรวมไว้เมื่อสักครู่มาเทใส่เลยค่ะ
เทไข่ไก่ลงไปเสร็จอย่าเพิ่งคนจากนั้นก็ให้ใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะจากนั้นก็ให้คนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วก็ให้ชิมรสชาติพอได้รสชาติตามต้องการแล้วจากนั้นก็ให้ใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ชิมแล้วยังไม่ได้รสโดนใจก็สามารถเติมเครื่องปรุงได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนของเราก็ชิมแล้วได้รสตามต้องการแล้วนะเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปตักเสิร์ฟเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูซุกี้เป็นเมนูครอบครัวที่ทำง่ายยังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ